คุณกำลังอยู่กับพอดแคสต์เพื่อการเกาใจให้ละมุนอ่อนนุ่มกว่าที่เคยอย่าลืมกดไลค์และแชร์เรื่องราวดีๆให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้เขาพบกับวันเวลาดีๆเช่นเดียวกับคุณกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่พิงอยากมาชวนคุยต่อเรื่องต้นทุนชีวิตเพราะเราได้เกินไปเล็กน้อยในตอนที่แล้วว่าถ้าเราอยากตั้งผังสาเร็จอะไร จะแค่ตั้งจิตอธิษฐานหรือขอพอรอย่างเดียวอาจจะไม่รวดเร็วทันใจขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าเราเองก็จะต้องมาดูที่ต้นทุนชีวิตของเราด้วยต้นทุนชีวิตของแต่ละคนจริงๆมันถูกสะสมมาเรื่อยๆนะคะเรียกว่าหลายภพหลายชาติแล้วไม่ใช่แค่มากับเราในตอนนี้หรือชาตินี้หรอกซึ่งถ้าเรารู้ว่าทางมาของการมีต้นทุนชีวิตที่แท้คืออะไรชาตินี้เราก็ รีบขวนขวายเติมเต็มสิ่งที่เรายังพร่องอยู่ได้เนาะเพื่อให้อนาคตของเราหรือชาติต,ต่อไปมันดีขึ้นกว่าเดิมแต่สำหรับคนที่แบบไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเนาะก็อยากจะให้ฟังดูก่อนนะคะอย่าพึ่งปิดนะรู้ไว้ใช่ว่าใช่ไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเชื่อไม่เชื่อเราค่อยไปตัดสินกันอีกทีลองเปิดใจฟังดูก่อนนะคะเพื่อมีตรงไหนเราเห็นตรงกันแล้วสามารถนําไปใช้เกิดประโยชน์ได้เนาะก็จะได้เอาไปใช้กันนะคะของบางอย่างบางที มันอยู่ใกล้ตัวเกินไปจนบางทีเราอาจจะมองข้ามก็ได้นะแอบเรามาต่อกันเลยเรื่องต้นทุนชีวิตเนาะว่าบางคนฟังปุ๊บคิดไปถึงเรื่องอะไรเฮ้ยต้นทุนชีวิตหรอก็มีทรัพย์สินเงินทองหรือป่ะอ่ะก็แน่นอนนะตัวนั้นก็เป็นต้นทุนที่สําคัญเนาะแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นไงคือมีเงินแต่ไม่มีชีวิตคือรวยตอนที่ตายไปแล้วได้ไหมได้ก็ไม่ได้ใช้ไงใช่ไหมอย่างศิลปินที่ขายภาพได้ตอนตายไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเออตัวเองก็ไม่ได้ใช้เงินเลยเนาะผลประโยชน์ก็ตกอยู่ที่ลูกหลานหรือสังคมใ่ม หรือคนที่มีเงินแต่นอนเป็นผักอยู่ไม่รับรู้อะไรเลยทําอะไรไม่ได้มีประโยชน์ไหมคะเออมันก็นะจะมีไปเพื่ออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้นทุนช่วของคนเราจริงๆแนละ้วเนี่ยมีอย่างน้อย3อย่างน,นนะคือ 1. ร่างกายหรือสุขภาพสสติปรรัญญา3ทรัพย์สินเงินทองซึ่งไอ้ทรัพย์สินเงินทองเนะี่ยมันก็รวมในพวกปัจจัยสีก็รวมอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะ,นะคะพูดได้ง่ายว่าไอ้สอย่างเนี่ยนะมันได้มาจากการทําทานรักษาศีลแล้วก็จเจริญภาวนา ในอดีตและปัจจุบันของเราถ้าทำเราถึงได้ไม่มีใครมาเสกให้เราได้เนาะจริงเหรอเออเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยๆฟังกันต่อไปนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งปฏิเสธนะคะหรือว่าอย่าพึ่งเชื่อในทันทีก็ได้นะค่อยๆฟังกันไปก่อนนะคะ,ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของกายภาพก่อนถ้าเราอยากมีต้นทุนชีวิตเป็นร่างกายที่มีอวัยวะค,ครบถ้วนแข็งแรงสมส่วนสวยงามผิวพรรณวันนะ์พองไซส์เหมือนมีออร่าออกมา มีสง,ง่าราศีอายุยืนยากเราต้องทํำยังไงดีคะเขาบอกว่าต้องรักษาศีลใช่ไหมเฮ้ยคืออะไรอะ่ะการรักษาศีลคืออะไรคือการสํารวมวาจาเนาะหรือวจีกรรมแล้วก็กายด้วยก็คือกายกรรมด้วยการไม่ไปทําร้ายชีวิตใครไม่ไปตัดรอนอายุเขาพูดง่ายๆว่าอย่าไปฆ่าใครไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เปิดโอกาสให้เขาได้หายใจให้เขาได้ enjoy life นะเหมือนอย่างที่เราก็ยังอยากจะหายใจยอยู่บนโลกใช่ไหม เออถ้าเราอยากหายใจอยากมีชีวิตคนอื่นก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะคะหรืออยากไปรังแกนไปทําให้เขาบาดเจ็บทุกทรมานออย่างง่ายๆเราไปตกปลาไงสมมติเวลาปลามันกินเบ็ดปลามันดิ้นคิดว่ามันดิ้นเพราะมันกําลังฟินไหมหรือมันกําลังทุรนทุรายคิดว่าเป็นเราก็ได้เราลองเอาเบ็ดมาเจาะปากก็ได้เจาะจมูกก็ได้อะเจ็บไหมเจ็บอยากร้องววยวายไหมอยากเอาออกก็อาการเดียวกันนะคะเป็นอาการของความทุกข์ซึ่งถ้าเราเปิดใจหน่อยอย่าทำเป็นแบบไม่รู้ไม่เห็น อะไรเงี้ยเราก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ไม่ยากพูดง่ายๆว่าอย่าไปทําชีวิตใครเขาเลยปล่อยให้เขาได้อยู่ตามวิถีของเขาเถอะแค่นี้แหละเราไม่ทําเขาสุดท้ายเราก็ไม่ถูกกระทําจริงไหมเรื่องนี้บางทีเราอาจจะเห็นข่าวนะว่าโอ้เด็กคนนี้ยังเด็กอยู่เลยถูกทรมานจนตายเลยนะ่าสงสารจังเลยมันไม่ยุติธรรมเลยนะเนี่ยแต่ในทางพระพุทธศาสนาน,นะคะจะอธิบายเรื่องนี้ว่ามันไม่สมเหตุในปัจจุบันแต่มันสมกับผลในอดีตเพราะทุกอย่างเกิด เหตุมันต้องมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นแค่ว่าเรามองไม่เห็นมันเท่านั้นเองบางครั้งตาเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่จะอธิบายทุกอย่างบนโลกได้นะตามนุษย์เนี่ยยังดีน้อยกว่าสัตว์บางชนิดอีกนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเรามีข้อจํากัดในการมองนะของบางอย่างมันอาจจะมีอยู่แต่เรานั่นแหละที่มองไม่เห็นพอมองไม่เห็นก็เลยไปบอกว่าไม่มีเหมือนตาบอดคําช้างสัรับพี่ผิงนะคะพี่ผิงคิดว่า ส่วนตัวนะแรงปันดานใจในการควบคุมตัวเองแหละที่ไม่ให้ไปทําร้ายใครเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าอะไรเราเพยายามจะะลึกรกว่าเราอยากจะเกิดมามีอวัยวะครบ32มสิบสอ่ะเพราะว่าเราสึกว่าขาดอะไรไปมันก็ไม่ดีทันเลยอะ่ะอันแค่ง่ายๆนะนิ้วสน้นคือแบบนิ้วส้นนิดเดียวยังจับเสื้อผ้าซักผ้าอะไรไม่ถน,นัดอะ่ะนี่คือแค่นิดเดียวเนาะเออมันทําให้เราแบบเอ๊ะทำไมมันงดหงิดจังเลยมันทำอะไรไม่สะดวกมันลาคาญตัวเอง อธิษฐาว่าอาวัยวะทุกส่วนเนี่ยถูกออกแบบมาให้เราได้ใช้งานอย่างคล่องตัวถูกไหมอย่างหนึ่งก็ได้เล็บขบอ่ะเล็บขบที่หัวแม่เท้าเนี่ยเป็นยังไงคะหูมันไกลหัวใจมากเลยเนาะเฮ้ยแต่ทําไมมันเจ็บได้ขนาดนั้นนะบางทีแทบจะขับรถไม่ได้เลยนะเออนี่แหละอวัยวะครบสมประกอบมันดีอย่างนี้บางทีถ้าเราไม่บาดเจ็บบ้างหรือไม่เจ็บป่วยบ้างบางทีเราก็มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะมองข้ามความโชคดีอะที่เรามีสิ่งนี้นะคะเห็นไหมล่ะว่าสมบัติชิ้นแรกที่สาคัญที่สุดสําหรับเรา ที่เราควรมีและควรหวงแหนรักษาไว้ที่สุดก็คือร่างกายที่ครบสมประกอบแล้วก็แข็งแรงคือต้องแข็งแรงด้วยไงเพราะถ้าเกิดปวดหัวทั้งวันปวดท้องทั้งคืนไม่ต้องหลับไปยังนอนละไม่ต้องทํางานกันพอดีนะคะนี่นี่คี่พูดถึงโรค,คพื้นพื้อเลยนะไม่ได้พูดถึงโรคเรื้อรังหรือรุนแรงไมากกว่าน,นี้หรืออีกแรงบันดานใจหนึ่งที่ผิงจะแพนบอกตัวเองเนาะว่านอกจากเราอยากจะมีอวัยวะครบแล้วเราก็อยากจะแบบสวยนิดนึงป่ะคืออยากเป็นคนงามไงี่ที่แบบน่ามอง แล้วอ,อย่างเรามองดาราเป็นยังไงนักร้องรู้สึกยังไงคะมันเหมือนเป็นอาหารตาเนาะส่วนหนึ่งใช่ปะเพราะว่านอกจากเขาจะแสดงดีร้องเพลงเพลาะก็ต้องแบบดูน่ารักนะ่าเอ็นดูอะไรเงี้ยสมัยนี้เขาต้องพูดว่าอะไรน่ารักเกินปุยมุยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมองแล้วมันเพลินนะ่ยมันจำเริญใจบอกไม่ถูกมองยังไงก็ไม่เบื่อจริงไหมล่ะค่ะอ่าไม่งั้นทุกวันนี้เราจะพยายามไปหาอะไรต่ออะไรมาทําให้ตัวเองดูดีกันทําไมอะ่ะนะเราก็ไม่ปฏิเสธเรื่องนี้กันอยู่แล้วเนาะว่าคนเราจริงก็คือติดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเรื่องความสวยงามน,นั่นแหละกก็อยา สวยดูดีอะไรเงี้ยเอ้ยแต่ทำไมอ่ะบางคนเกิดมาตรงกันข้ามเลยให้ทำไมเพื่อนเราสวยอ่ะแต่เราหน้าเกลียดตัวดำฟันห่างร่างเตี้ยเฮ้ยยังไงอ่ะใครกำหนดให้ฉันเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่ตัวเองคือส่วนตัวพี่ปิงต้องบอกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเนเอาเรื่องว่ามีใครมากำหนดหรือมีฟ้ามาลิขิตอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าฟ้านี่จะใจร้ายขึ้นไปไหมเนี่ยคือมันแฟร์เหรอ คือเราไม่ได้ทำอะไรกับฟ้าเลยไนงะคือฉันเพิ่งเกิดมาลืมตาดูโลกยังไม่ทันไปทําอะไรใครเลยทําไมมาลิขิตหรือว่ามาลิมิตต้นทุนชีวิตของเราแบบนั้นเนะี่ยวหญิงก็รู้สึกว,ว่ามันเป็นไปไม่ได้อะเราเรู้สึกว่ามันมันน่าจะเป็นที่ตัวเราเนี่แหละเมื่อเราย้อนมองตัวเองเราสึกว่า มันก็ต้องเป็นตัวเราหรือเปล่าที่เป็นคนทําจะสวยจะหล่อหรือจะน่าเกลียดก็เกิดจากตัวเราทั้งนั้นหรือเปล่าใครจะมากําหนดหรือลิขิตให้เราได้ราใดใครก่อใช่ไหมคือพูด,ดง่ายๆว่าเลยรู้สึกว่าไอ้ขเจ้าเนี่แหละจ้ะเป็นคนบันดาลนสิ่งเหล่านี้ด้วยมือของตัวเองแต่ไปทําตอนไหนไม่รู้จําไม่ได้บอกไม่ถูกจริงๆอาจจะเป็นชาติที่แล้วชาติขอนชาติที่แล้วหรือหลายภพหลายชาติมาแล้วก็เป็นไปได้ไหม มันเป็นการสะสมมาเรื่อยๆกระทั่งมันถูกประกอบร่างมาเป็นเราในวันนี้พอคิดแบบนี้รู้สึกทําไมคะร,รู้สึกมีกําลังใจอยากจะรักษาสีลให้ดีเลยปะเออเพราะก็อยากจะอายุยืนแข็งแรงอยู่ครบ32เออแต่บางิดอีกทีหนึ่งเอ,อ๊ะจริงๆแล้วเราอยากได้แค่นั้นไหมก็ไม่เชิงเนาะก็คงอยากจะแบบอยากหัวดีด้วยไหมยอยากความจเริดอยากสมองแล่นไม่เอ,อ่อไม่เบลอพูดจารู้เรื่องใช่ไหมพูดได้ไงว่าก็คืออยากมีสติปัญญาดีนั่นแหละ ไม่อยากบ้าใบิปัญญาอ่อนสติไม่ดีเรียนอะไรก็จําไม่ได้ทําอะไรก็ลืมตลอดแบบแบบนี้มันดีเหรอชีพมันก็จะยุ่งยากประสบความสําเร็จได้ยากไปอีกใช่ไหมเออแล้วอย่างนี้มันต้องทําอะไรอีกแหมเขาก็บอกว่าต้องทําสมาธิภาวนาเอ๊ะมันเกี่ยวกันยังไงทาสมาธิภาวนาอ่ะดูง่ายๆเลยสิ่งที่เราจะได้รับเวลาทาสมาธิาามีอะไรบ้างคะอ่มเราจะรู้สึกสบายโล่งโปร่งว่างสะอาดสงบสว่างใช่ไหมคะ ถ้าใครยังไม่เคยทำเนาะไปลองทำสมาธิได้เลยนะคะจะได้เข้าใจสภาพใจของคนที่เขาทำสมาธิเนาะว่าไอ้ความสบายมันเป็นยังไงความโล่งโปร่งว่างมันเป็นยังไงใจสะอาดมันมีด้วยเหรอมันรู้สึกยังไงเวลาใจสะอาดไล่ใจสงบหรือใจสว่างอะ่ะมันมีจริงไหมของแบบนี้มันก็ต้องลองถึงจะรู้และเข้าใจเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าไปในกาวใจออนไลน์ได้เลยนะคะผี้มีนำแนงในหลายเวอร์ชันให้เราเลือกเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่า คนที่ใจสบายมักเป็นคนอารมณ์ดีไหมก็น่าจะอารมณ์ดีมักจะคิดเรื่องดีๆได้ไมากกว่าคนอารมณ์เสียถูกไหมคะอ่าแล้วเวลาใจโล่งๆโปร่งๆรู้สึกหัวมันโล่งตามไปด้วยไหมรู้สึกสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ไหมคะอ่าความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเหมือนได้เพิ่มแรมให้ตัวเองยังไงไม่รู้เนาะเออหรือว่าถ้าถ้าคิดไม่ออกลองนึกถึงอะไรเราเรียนหนักๆเรียนติดๆกันไม่ได้พักอ่ะเราจะรู้สึกว่าหัวสมองมันทึบมันตีบมันตันพูดง่ายว่าพื้นที่มันเหมือนเต็มๆไง เอออันนั้นแหละเขาเรียกว่าไม่โล่งนะคะหรือเวลาใจว่างใจว่างเป็นยังไงเหมือนมีพื้นที่เหลือเหรอเออเราจะมีพื้นที่เหลือมันว่างๆเพราะอะไรเพราะเรารู้จักปล่อยวางไหมเราไม่แบกพอไม่แบกก็ไม่หนักไม่หนักก็เบาเบาก็ว่างแล้วก็พร้อมจะมีความคิดใหม่ๆสร้างสรงสร์นอกกรอบได้มากขึ้นใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดเราเทียบกับใจที่มันแคบอคิดง่ายๆนะที่แคบๆใส่อะไรเข้าไปเพิ่มได้ไหมเออไม่ได้ ที่กว้างๆว่างๆย่อมรองรับอะไรได้มากขึ้นนะคะใจก็เหมือนกันเลยนะยิ่งกว้างยิ่งว่างยิ่งรองรับสิ่งต่างๆได้มากอย่างไม่จํากัดอ่ายิ่งถ้าเกิดใจสะอาดแล้วด้วยล่ะเออมันก็จะยิ่งมีเรื่องดีๆดึงดูดสิ่งดีๆสะอาดๆคนจิตใจดีจิตใจสะอาด,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 อาดเข้ามาหาเราไหมคนภยัยคนผ่านก็ห่างไกลนะคะอ่ะหรือแม้กระทั่งเราใจสงบเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกทําไมคะร้อนรนหงุดหงิดงุนง่านใช่ไหมเออแล้วใจสว่างล่ะ ใจสว่างก็ทําให้เราเห็นอะไรชัดขึ้นไงเพราะของที่อยู่ในที่มืดเราก็ต้องเดาว่ามันคืออะไรแต่ของที่อยู่ในที่แจ้งที่สว่างมันจะเห็นชัดเลยใช่ไหมคะเห็นรายละเอียดด้วยไหมเออเห็นเนาะก็เหมือนกับใจที่สว่างนะคะย่อมทําให้เราเห็นตัวเองได้ชัดเข้าใจตัวเองได้มากสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องรวมไปถึงการกล้าตัดสินใจด้วยนะไม่ลังเลไม่โลเลไม่วิตกกังวลเพราะแหละ เพราะเราเห็นมันชัดเรารู้ว่า Conse q u e n c e หรือผลที่ตามมาจะเป็นยังไงเราก็ไม่ผวาผงวงถูกไหมคะอะนี่แหลคะค่ะเห็นไหมคะว่าสติปัญญาจะเกิดเวลาใจมีคุณสมบัติดังกล่าวเลยนะคะซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวจะได้มาจากการทำสมาธิอยู่เฉยๆดูหนังฟังเพลงไม่ได้มานะคะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้บ่อยๆทำสม่ำเสมอเป็นประจำก็เหมือนเป็นการทำไมคะตอกย้ำเนาะ ให้จิตสำนึกกระทั่งจิตใต้สำนึกอตอกย้ำบ,บ่อยๆมันก็เหมือนกับการตั้งผังสำเร็จซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีว่าเราเนี่ยชอบแบบนี้นะเราอยากได้แบบนี้นะเราอยากเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะได้แบบนั้นไม่ยากจนเกินไปนะคะเคยได้ยินมอสที่เขาบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบเคยได้ยินไหมอันนี้เนาะเออก็เหมือนกันนหะอยากไปดีก็ทำดีเดี๋ยวก็ไปดีนะคะเราอยากได้แบบไหน เราเลือกเองเลยอยากได้ดีก็ทําดีแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดมีไวพิป,ปฏิพันเป็นเยยบก็รีบๆทำสมาธิกันได้แล้วอย่าไปรอเวลาเลยเลยนะคะไม่มีอะไรลอยลงมาจากฟ้าค่ะลงมือทําอย่างเดียวเท่านั้นสรุปเลยนะคะว่าทางมาแห่งปัญญาคือแบบนี้นี่เองพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมคะมว่าทําไมคนเราคนนี้เกิดมาฉลาดหัวไวจังแต่ทําไมอีกคนนึ่็สู้ไม่ได้อะ หือก็เพราะในอดีตเนี่ยเขาทำมาต่างกันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆทุกคนรวนต้องลงมือลงแรงลงทุนกับสิ่งนั้นมาหมดค่ะมันเป็นแฟร์เทรดคืออยากได้มากก็ต้องทำมากอทีน,นี้เราจะทำอะไรได้บ้างอะถ้าต้นทุนตอนนี้เรามาไม่ดีพอปัจจุบันช่วยได้มากเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ปัจจุบันดีขึ้นแล้วก็อนาคตก็จะดีตามถ้าเราอยากจะมีสติปัญญาดีขึ้นนะคะ,ะฉลาดขึ้นต้องทำยังไงคะปัจจุบันง่ายๆก็ต้องพยายามทำไม ฟังอ่านศึกษาข้อมูลให้มากขึ้นฝึกคิดพิจิตรพิจารณาพิเคราะห์หาเหตุผลใช่ไหมแต่ที่สาคัญก็ทําสมาธิควบคู่กันไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะได้เรื่องภาวนามายปัญญาก็คือปัญญาจากการอย่างรู้ไอปัญญานี่นะมันเกิดเฉพาะขณะจิตว่างนะขณะจิตไม่คิดฟุ้งซ่านอะ่ะเพราะมันเป็นปัญญาที่มันเกินการจินหรือเกินจินตนาการของเราอะ่ะไม่ว่าเราจะฉลาดขนาดไหนนะจะเป็นไอสไตล์สามคนรวมตัวกันก็นกเหะน,นะ แต่มนุษย์เนี่ยจะมีข้อจํากัดทางปัญญาอยู่ดีนะคะแต่ว่าปัญญาการอย่างรู้เนี่ยหรือภาวนาเมยปัญญาเนี่ยมันคือปัญญาที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นผู้รู้พูดง่ายๆคือเปลี่ยนเจ้าชายศทธัตะให้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งท่านเนี่ยได้ปัญญาเนี่ยมาจากการทําภาวนาใต้ต้นโพท่านอยู่คนเดียวกับตัวเองเพราะว่าท่านเข้าไปสู่แหล่งความรู้อันบริสุทธิ์ที่อยู่กลางตัวของท่านนั่นแหละหรือที่เขาเรียกว่าเส้นทางสายกลางเดอะมิดเ e ิ้ล เดี๋มีเดอรพสก็ได้นะคะมม่ษย์ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าสู่เส้นทางนี้ได้หมดเลยถ้ารู้จักรหัสลับอันนี้ซึ่งจริงๆก็ไม่ลับเลยหลักการก็คือลับตาภาวนาทำใจนิ่งๆหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำเอาใจนะคะหรือว่าสติเนี่ยไปอยู่ตรงกลางตัวของเราเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ปัญญาในระดับนี้ได้แต่ว่าก็ต้องใช้ความพยายามกันบ้างแหละจริงๆก็ไม่บ้างหรอกก็ถือว่ามากเลยเละ่ะแต่ถ้าเราไม่ละความเพียรสักวันเราก็ จะเข้าถึงได้นะคะแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องเริ่มให้ได้ก่อนนะในวันนี้นะถ้าเรายังไม่เคยทำํำเราต้องเริ่มลงมือก่อนเราถึงจะได้พอมีไอเดียนะคะอัตอนนี้เรามี2ต้นทุนหลักๆแล้วเนาะก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายและสติปัญญาพอหรือยังคะต้นทุน2ออย่างนี้ยังเนาะยังเรายังอยากได้อะไรอีกคะเราก็ยังอยากมีเงินไหมอยากมีเงินใช้เออหรืออยากจะไปขอเงินคนอื่นอยากมีอาหารดีๆกินไหม หรือว่าอยากไปขอข้าวใครกินอยากเกิดแม่สะดวกสบายหรือว่ารานแค้นดีกัดก้อนเกลือกินไปเรื่อยอดมือกินมือ้ออะไรเงี้ยเออเราก็ย่อมอยากมีทรัพย์สินเงินทองเนาะหรืออย่างน้อยก็ปัจจัยสี่นี่นแหละที่ทาให้เราดํารงชีวิตได้อย่างสะดวกสบายถูกไหมคะอ่าเพราะคงไม่มีใครที่แบบเออไม่อยากมีบ้านเดี๋ยวกลัวน้าท่วมอะไรางี้หรือเปล่าเออหรือแบบเอ,อ้ยไม่เป็นไรฉันไปขอค้างพันเพื่อนก็ได้อะไรเงีเออ้ยมันก็คงงง,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 งเออหรือว่าแบบเวลาป่วยอะไรเงี้ยไม่ต้องหฮมมอกินยารอเดี๋ยวมันก็หายเออร่างกายเราสามารถเยียวยาตัวเองได้หรอ เออหรือว่าชอบนุ่งเขาเรียกว่าอะไรนะนุ่งห่มฟ้าเหรอนุ่งลมห่มฟ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องมีเสื้อผ้ามก็ไม่น่าใช่คือสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นพื้นฐานเนาะที่มนุษย์พึงจะต้องมีสับสมบัติเหล่านี้เนาะแล้วที่เราพยายามหาเงินนะทำงานหาเช้ากินข้ามหามนุ่งหามข้ามอะไรพวกนี้ก็เพื่อเพื่อเงินทั้งนั้นที่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเอยแต่ทําไมอ่ะทายังไงเป็นไปได้ไหมเราจะเกิดมาแล้วแบบรวยเลยอะไรเงี้ยเออก็เป็นไปได้เขาบอกว่าต้องทําไมคะต้องรู้จักทําฐานต้องรู้จักให้ ต้องเป็นคนชอบแบ่งปันแต่ไม่ใช่ว่าต้องรวยก่อนถึงจะให้ได้บางคนรู้สึกว่าไม่ได้หลอกนั่นเลยไม่มีจะกินเลยจะไปให้อะไรใครได้เราสามารถให้ได้นะคะในแบบที่เราให้ได้ไงพูดง่งยๆว่าต้องฝึกให้ให้เป็นตั้งแต่วันที่เรายังไม่มีจะให้เพราะว่ายิ่งให้ยิ่งได้และใครั้งการให้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเงินเลยแค่ว่าเราต้องฝึกให้ให้เป็นก่อนแล้วต่อไปเมื่อเรามีของมากขึ้นนะเราก็จะให้ได้มากขึ้นเราก็จะให้เป็นมากขึ้นตามศักยภาพของเราเลยตอนนั้นเลยนะคะ ไม่งั้นนะถ้าเราไม่ฝึกนะแม้เรามีเงินแล้วสุดท้ายเราก็ทําไมคะไม่ให้อยู่ดีเราก็จะห่วงอยู่ดีเราก็จะเก็บไว้กับตัวเองอย่างดีเราก็ไม่จะไปแบ่งปันใครไม,ไม่จะช่วยใครอทีนี้นะเรามาดูนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องให้ด้วยการให้เงินก็ได้คืออะไรก็คือการให้ทานเนี่ยนะการทําทานมีหลายประเภทใช่ปะ่ะเราให้อามิสทานนะหรือว่าวัตถุทานก็ได้เงินทองข้าวของเครื่องใช้หยุกยากพวกนี้ได้หมดเลยแม้กระทั่งเราให้ความรู้การศึกษาพวกนี้ก็ถือเป็นวิทยาทาน หรือเราแบบให้ทรมะทำหน้าที่เป็นกลัลยาณมิตรแนะนําทางสว่างคอยตักเตือนคนอื่นเขาให้เขาทําความดีนี่ก็เรียกเป็นธรรมาทานแหละและอย่างที่น่าให้ที่สุดแล้วคือการให้อภัยทานเห็นไหมคะถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะรู้ว่าการทําทานมีหลายแบบอีอย่างยังจะมีแต้มบุญที่ต่างกันด้วยนะในการทําทานตั้งแต่ว่าเฮ้ยเวลาเราให้ไปแล้วอะสิ่งที่เราให้อะเราได้มาแบบบริสุทธิ์ไหมวัตถุที่เราให้อะบริสุทธิ์ปะหรือเราไปแบบขโมยมาฉกช,ชิงวิ่งราวมาหรือปะ หรือเราทำงานโหเหนื่อยสุดๆเลยถึงจะได้ของนี้มาอแล้ว,นนวเจตนาแราวเราให้เราบริสุทธิ์ไหมเราให้เพราะเราเอยากจะให้จริงๆเราให้พระบุญกุศลจริงๆหรือเรามีวาราซ่อนเร้นเราต้องการอะไรตอบแทนไหมล้วผู้รับล่ะเขาเป็นใครเราให้แล้วเขาไปทําความดีหรือทาความชั่วถ้าเขาเป็นคนดีมีศีลมีธรรมรับของเราแล้วเอาไปทําประโยชน์ต่ออ่อันนี้เราก็ได้บุญมากแต่ไปดูเป็นต้นนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วนะว่าทานเนี่ยคืออะไรทําแบบไหนได้บ้าง แล้วยังรู้ด้วยนะว่าองค์ประกอบมันมีอะไรแบบนี้ก็จะทําได้ถูกต้องถูกวิธีเฮ้ยแต่ทําไมก็ยังงง,งว่าทําไมการให้มันทนไม่เกิดสมบัติได้อ่ะจุดสําคัญคือเวลาเราให้แล้วเราปลื้มไหมความปลื้มใจเวลาได้ให้เนี่แหละคือจุดที่จะทให้เราได้เออทําไมอะ่ะเราสังเกตใจเราดูนะว่าเราเวลาให้อะไรไปแล้วเราปลื้มไหมเราปลื้มก่อนให้ไหมเราปลื้มขณะกาลังให้ไหมแล้วเราปลื้มหลังจากให้ไปแล้วไหมหรือว่าเราก็เฉยเฉยก็ให้ไปงั้น,นๆแหละ ถ้าใจเราปลื้มได้เวลาให้นะใจมันจะขยายมันจะเปิดกว้างมันจะสบายมีความสุขไอ้ความสุขตรงนี้แหละที่จะดึงดูดสิ่งที่นำความสุขมาให้เราต่อไปอีกอแล้วยิ่งถ้าผู้รับเนี่ยเขาก็ปลื้มจากการให้ของเราด้วยนะคือพูดได้ยงว่าปลื้มทั้งผู้ให้ผู้รับแบบเนี่ยยิ่งจะดึงดูดสิ่งดีๆทรัพสมบัติเข้ามาหาเลยเหมือนเราอะ่ะได้ยื่นความสุขให้กับเขาเราย่อมได้สิ่งน,นั้นตอบแทนตรงเนี้ยถ้าไม่เข้าใจว่าการให้ทำให้มันปลื้มได้ขนาดนั้น แปลว่าองค์ประกอบบางอย่างของการให้ของเรายัางไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ต้องลองไปปรับดูก่อนนะคะการให้ที่ถูกต้องเนี่ยนะรู้ไหมว่ามันจะยิ่งช่วยทําให้เรายิ่งไม่ติดในทรัพย์สมบัติเงินทองของนอกกายนะเออแปลกไหมคะแต่จะทําให้เราอยากมีเพื่อได้ให้ต่อต่อไปอีไอใจแบบนี้แหละที่จะดึงดูดทรัพย์เข้ามาหาตัวเราเพื่อให้เรามีแล้วได้แบ่งปันเพื่อให้เรามีเพื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอันนี้ไม่ต้องเชื่อนะ อยากให้ลองไปทำกันดูแล้วทั้งหมดที่พูดมาแล้วนะคะถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้บ่อยๆเขามันจะกลายเป็นอะไรคะมันจะกลายเป็นนิสัยเนาะเรียกว่ามันจะเริ่มติดตัวเราไปอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของเราอ่ะทำให้เราทำมันเป็นอัตโนมัติเลยอ่ะทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเลยอ่ะแล้วถ้ามันกลายเป็นอุปนิสัยละมันก็จะยิ่งกว่านิสัยไงแล้วถ้ามากกว่าอุปนิสัยจะกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นสันดานเนาะหรือคันธะสันดานคือมันหนักแน่นกว่าอุปนิสัยเข้าไปอีก เหมือนเป็นชิพที่ฝังแน่นเข้าไปในตัวเราเลยแล้วถ้ามันติดหนักแน่นสุดๆเหนียวเอาไม่ออกเลยเนี่ยมันเรียกว่าอะไรคะมันเรียกว่าวาสนาเนาะพูดง่ายๆว่าเกิดมาพร้อมกับสิ่งนั้นเลยคือเกิดมาสวยเลยเกิดมารวยเลยเกิดมาฉลาดเลยหรือบางคนเกิดมาตรงกันข้ามเลยก็ได้พู้เรียๆวแต่ละคนก็สร้างผังของตัวเองกันมาทั้งนั้นแหละเคยเห็นใช่ไหมที่บางคนเกิดมาพูดได้สิบภาษาเกิดมาเล่นเปียโนได้เกิดมาวาดภาพได้เลยทำไมเขาทําได้ แล้วถ้าเราทําไม่ได้เขาถึงบอกไงว่าเนี่ยทำกันมาข้ามชาติสิ่งนั้นมันติดตัวเรามาเป็นวาสนาของเราถ้าสิ่งที่ติดตัวมามันดีก็ได้วาสนาดีๆติดตัวมาแต่ถ้ามันไม่ดีก็ได้วาสนาไม่ดีติดตัวมาเช่นกันหรือว่าอย่างแบบบางคนเกิดมาทําไมคะเคยเห็นไหมเกิดมาเป็นเด็กอะ่ะเด็กเลยทั้งแท้เลยนะใจร้อนจังเลยแบบขี้โมวยวายเลยขนาดนี้อะไรเงี้ยเออเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีบุญวาสนาดีๆ เราก็ต้องลงมือลงแรงนะอินพุตเข้าไปไม่งั้นเอาพุตไม่มีให้เห็นหรอกคะ่ะอยากจะแข็งแรงต้องออกกำลังกายใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเกิดมาแล้วไม่ครบ3 2ตอนนี้ทำยังไงคะแก้ไม่ได้คะ่ะบอกเลยนะคะแก้ไม่ได้คะ่ะเพราะมันได้มาแล้วนะคะแปลว่าการกระทําในตอนนี้จะส่งผลในตอนนี้และอนาคตเพราะสิ่งที่เราได้มาในปัจจุบันเป็นผลจากการกระทําในอดีตพูดง่ายๆว่าอนาคตอยากมีต้นทุนชีพแบบไหนลงมือออกแบบวันนี้เพราะเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ อดีตที่ผิดพลาดไปแล้วก็แล้วกันไปมาเริ่มต้นวันนี้สู่อนาคตที่ดีกว่านะคะพูดง่ายๆว่าอนาคตที่ว่าเน,นี่ยคืออนาคตของปัจจุบันด้วยนะและอนาคตของอนาคตงงไหมอ่าก็คืออนาคตของปัจจุบันชาติและอนาคตของชาติต่อๆไปไงคะ่ะไอตอนนี้เราจะเป็นยังไงก็ต้องยอมรับสภาพกันไปแล้วแหะแต่อย่าสิ้นหวังกับการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเนาะว่าเราล้วนเป็นคนสร้างต้นทุนชีวิตด้วยตัวของเราเองทั้งนั้นปัจจุบันทุกคนมีโอกาสาทเท่ากันหมดเลย ไม่มีใครมีโอกาสมากกว่ากันอยู่ที่ว่าใครลงมือทําก่อนก็ย่อมมีโอกาสมากกว่าและใครสามารถทําไปเรื่อยๆจนตลอดเส้นทางชีวิตก็ย่อมมีต้นทุนที่มากกว่านั่นเองวังว่านะคะวันว่าวันนี้นะคะสิ่งที่พิงได้แบ่งปันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่านที่อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามช่องเราโชว์มา,อย,าอย่าลืมลองฟังนํานั่งสมาธิ หรือเกาใจออนไลน์นะคะลองเลือก playlist, เพลย์ลิส์เกาใจออนไลน์แล้วก็ลองฟังหรือจะฟังจาก Spotify ก็ได้นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ดีที่เป็นผู้สนกันทุกคนเลยนะคะเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับทุกอุปสรรคในชีวิตแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะอยากฟังเรื่องอะไรบอกได้ใต้คอมเมนต์เลยค่ะสวัสดีค่ะ